ฉันยังรอวันที่แม่บอกว่าเราแค่หลอกจ้ะจริงๆแล้วเราเป็นเศรษฐีก็แค่สอนลูกให้ติดดินแต่ฉันรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แถมฉันยังติดดินแต่ติดดินก็คือเงินมีใช้อยู่นะไงฉันอดิสันมาจากโคโลราโดตั้งแต่พ่อฉันเสียไปตอนที่ฉัน7ขวบพวกเราก็จนมากและแม่ฉันก็ยอมทำงานทุกอย่างเพื่อหาเงินให้ได้ก็การไปค่ายหน้าร้อนราคาแพงแบบนี้ก็เกินเอื้อมสำหรับฉันไปหน่อยแล้วล่ะค่ะทันใดนั้นก็มีคนแย่งใบปลิวไปจากมือของฉันก็คือเคที่และแคนดิชนั่นเองยายตัวแม่เจ้าถิ่นสาวๆพร้อมไปเที่ยวหรือยังจ๊ะผมใหม่เล็บใหม่ชุดใหม่เรียบร้อยแล้วเธอล่ะเอ็ดดี้แม่ยาจกอุ๊ปส์โทษทีลืมไปว่าคนให้เหยอย่างเธอไม่มีปัญญามาค่ายด้วยหรอกเนอะฉันกลั้นน้ำตาเอาไว้ระหว่างที่พวกเธอขำลั่นแล้วก็เดินจากไปแอนดิสันโอเคไหมอย่าไปฟังพวกเธอเลยนะฉันช่วยได้ไปให้พ้นเลยล่ะเด็กบ้านรวยอย่างเธอไม่เข้าใจฉันหรอกฉันปัดมือเธอแล้วก็เดินออกมาดูซิว่าแม่กำลังเตรียมตัวเข้ากะดึกและดูไม่ได้หงุดหงิดอะไรด้วยอาจจะเป็นโอกาสดีเพื่อลองถามดูก่อนแม่คะหนูอยากได้เงินไปค่ายของโรงเรียนนะคะนี่คือโอกาสสุดท้ายที่ค่าเช่าเดือนนี้เราแทบจะไม่มีปัญญาจ่ายเลยหัดรู้สักบ้างสิแล้วก็หัดไปหาเงินเองสักบ้างแทนที่จะมาขอแม่แบบนี้โตจนป่านนี้เรายังไม่รู้จักใส่ใจกันบ้างเลยไม่ใส่ใจเหรอแล้วแม่ล่ะเคยใส่ใจหนูบ้างไหมหนูโคตรเกลียดที่บ้านเราจนแบบนี้เลยและที่หนูเกลียดยิ่งกว่าก็คือแม่นั่นแหละฉันวิ่งกลับเข้าห้องตัวเองเตรียมกระเป๋าเป้และรีบออกจากบ้านตอนนี้ก็2:00แล้วแถมมีพายุหิมะแบบนี้ยิ่งแย่เข้าบีใหญ่ฉันเมินสายเรียกเข้าจากแม่มากมายฉันไม่มีวันกลับไปบ้านหลังนั้นอีกแล้วเอ้ยหนาวจังเลยฉันรื้อกระเป๋าเพื่อหาถุงมือไหมพรมแต่ว่าเอ้าอลิสในดินแดนมหัศจรรย์นิทานเรื่องโปรดเลยช่วงเวลาอันแสนงดงามที่สุดในชีวิตของฉันไหลย้อนกลับมามันคือตอนที่พ่ออ่านนิทานก่อนนอนให้ฉันฟังทุกคืนฉันไม่เคยลืมดวงตาอ่อนโยนและเสียงอบอุ่นของท่านเลยระหว่างที่ฉันพลิกหน้ากระดาษเพื่อดึงตัวเองไปสนใจพายุให้น้อยลงเสียงโทรศัพท์จากแม่ฉันก็ดังฉันต้องบอกแม่ว่าอย่าโทรมากวนอีกเดี๋ยวนะโรงพยาบาลเหรอแม่ฉันล้มในที่ทำงานเหรอฉันรีบขี่จักรยานไปที่นั่นแต่ว่าพายุกระหน่ำแล้วก็หิมะพัดเข้าหน้าฉันมองอะไรไม่เห็นเลยอ้าวเช้าแล้วเหรอเนี่ยทุกอย่างรอบตัวดูสดชื่นเหมือนใบไม้ผลิต่างจากพายุหิมะเมื่อวานลิบลับแต่ที่นี่ที่ไหนทันใดนั้นก็มีลูกไม้ขนาดยักษ์หล่นใส่แตกครึ่งซึ่งเผยให้เห็นเศษกระดาษข้างในขอต้อนรับสู่วันเดอร์แลนด์นี่ฉันฝันเหรอตื่นเถอะนะแอดิสันแม่ต้องการเธอนะเสียเวลาฝันหวานแบบนี้ไม่ได้หรอกนะตอนนั้นเองก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นผู้บุกรุกจับเธอทันใดนั้นชายประหลาด2คนในชุดเครื่องแบบก็จับฉันพาฉันไปที่ซุ้มกุหลาบขนาดจิ๋วและให้ฉันลอดไปฉันมองดูรอบๆแล้วก็อึ้งไปเลยฉันอยู่ในเรือนกระจกขนาดใหญ่และมีชายแต่งตัวภูมิฐานรอฉันอยู่สวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดราชาแห่งวันเดอร์แลนด์ขอต้อนรับสู่อาณาจักรของข้าพ่อฉันเหรอเขาดูเหมือนพ่อของฉันมากจนฉันเกือบร้องทักเลยเขาต้อนรับฉันอย่างอบอุ่นด้วยโต๊ะแล้วก็อาหารหรูหราฉันไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อคืนก็เลยสวาปามเข้าไปทันทีแต่ว่าเมื่อเสียงนาฬิกาดังขึ้นฉันก็โดนดึงกลับสู่ความเป็นจริงแม่ฉันต้องไปหาแม่นี่ฉันถามหาทางออกจากราชาเอ็ดเวิร์ดทันทีดินแดนนี้สวยงามแต่มีสัตว์ประหลาดเฝ้าทางอยู่ข้าไม่รู้ว่าเจ้าเข้ามายังไงแต่ถ้าอยากออกไปเจ้าจะต้องให้ของมีค่า3อย่างกับสัตว์ประหลาดตัวนั้นของ3อย่างเหรอฉันถามใช่ดูกันว่าคืออะไรแล้วท่านเอ็ดเวิร์ดก็เดินไปที่ประตูกระจกแล้วพูดเสียงดังกระจกวิเศษเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครหล่อเลิศที่สุดในปฐพีฝ่าบาทเพคะท่านหล่อที่สุดและท่านก็เลิศเลอเกินใครใครๆก็อยากจะเปเวอร์เหมือนท่านแหละเพคะ ใช่ถ้าข้าเป็นเจ้าข้าก็อยากจะเป็นข้าเหมือนกันทีนี้บอกทีว่าเอดิสันจะออกไปได้ยังไงและของที่ต้องไปหานั้นคืออะไรจะออกจากดินแดนนี้ต้องหาท่อนผมแสนสวยของราพันเซลผ้าพันคอของหนูน้อยหมวกแดงแล้วก็ตะเกียงวิเศษของอาลาดินเจ้าต้องทำภารกิจนี้ให้เสร็จภายในเที่ยงคืนไม่อย่างนั้นเจ้าจะต้องติดอยู่ในที่แห่งนี้ไปตลอดกาลฮะนี่พูดจริงเหรอแล้วฉันจะไปหาของพวกนั้นที่ไหนไม่ต้องห่วงฉันจะส่งอาเธอร์องคลักษ์คนสนิทไปเป็นเพื่อนกับเจ้าเองตอนนั้นเองหนุ่มสูงหล่ออายุราวกับฉันปรากฏตัวขึ้นนี่สาวน้อยชักช้าไม่ได้แล้วพวกเราต้องรีบไปกันแล้วและเขาก็ส่งผ้ามาให้ฉันและบอกให้ฉันไปเปลี่ยนหลังจากนั้นเราก็ผ่านประตูเดิมก่อนแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้ไปที่สวนกุหลาบแดงแต่ว่ามาอยู่ที่ท่อระบายน้ำใต้ดิน
อีเรามาทำอะไรที่นี่เนี่ยเหม็นจังเลยอาเธอไม่พูดอะไรแล้วรีบพาไปที่บันไดสู่พื้นดินด้านบนฉันตามเข้าไปทันทีแล้วก็ไปเจอกับถนนอันพลุกพล่านอยู่เบื้องหน้าฉันเห็นทุกคนกำลังมองอะไรสักอย่างมันคือเรือนผมสีบรอนสยายลงมาจากเพนท์เฮาส์บนตึกระฟ้าฮะรับเป็นเซลล์อยู่ในตึก Empire State เหรอตลกเป็นบ้าเลยเรารีบเดินไปที่นั่นแต่ก็ไม่ยามคุ้มกันแน่นหนาเราจะเข้าไปยังไงฉันถึงบอกให้สวมชุดนี้ไงเราก็เลยกลมกลืนกับเหล่าสาวใช้แล้วก็เข้าไปในอาคารได้ง่ายๆโหไม่เคยได้เหยียบบ้านหรูหราแบบนี้มาก่อนเลยเธอเป็นใครฉันตกใจเลยหันไปเจอกับราพันเซลในเทพนิยายกริมยืนอยู่ตรงหน้าของฉันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทำไมเธอถึงดูคุ้นจังเลยเลล่านั่นเธอเหรอพระเจ้าช่วยก็รู้นะว่าเธอรวยแต่ไม่คิดว่าเธอจะอยู่ในบ้านสวยๆแบบนี้ด้วยเธอรู้จักฉันเหรอฉันเอารูปห้องเรียนของเราให้เธอดูเลล่าดูสนใจเอามากๆแต่เธอนึกอะไรไม่ออกเลยและเอาแต่บอกให้ฉันเล่าเรื่องในโรงเรียนให้ฟังมากขึ้นตอนที่ฉันเริ่มฝอยเรื่องเพื่อนๆให้ฟังอาเธอก็หันมาหาแล้วบอกว่าเธอต้องทำตามภารกิจแล้วล่ะโอ้ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วเหรอฉันใช้คำพูดอย่างระวังและขอผมจากเธอมาท่อนนึงและแน่นอนเธอตกลงแต่พอเรากำลังจะกลับไปเธอก็เกาะแขนฉันเอาไว้อยู่ที่นี่กับฉันเถอะนะเสื้อผ้ารองเท้าทุกอย่างที่นี่ฉันให้เธอได้หมดเลยนะอันนี้ด้วยเหรอของแพงๆพวกนี้เป็นของฉันหมดเลยเหรอใช่จ้ะแน่นอนตื่นสิเธอลืมแล้วหรอว่าเรามาที่นี่ทำไมจะยอมแพ้แล้วก็อดเจอแม่เพราะว่าของพวกนี้งั้นเหรอขอโทษนะไลล่าแต่ว่าฉันต้องไปจริงๆอ่ะแม่ฉันกำลังลำบากถ้าอย่างนั้นพาฉันไปด้วยนะฉันอยู่ในบ้านบ้านนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วไม่เอานะเธอมีทุกอย่างพร้อมนะเหมือนกับสวรรค์จะตายไม่นี่มันนรกต่างหากของพวกนี้ไม่มีค่าเลยที่ฉันต้องการก็คืออิสระโรงเรียนเพื่อนและการได้ทำตามที่ใจฉันอยากปรากฏว่าหลังจากพ่อแม่ของเธอหย่ากันพ่อก็ทำทุกอย่างเพื่อชิงสิทธิ์เลี้ยงดูและเก็บเธอไว้เพื่อทำเงินจากผมสีบรอนแสนสวยของเธอฉันคิดถึงแม่ขออยู่ในบ้านจิ๋วซอมๆดีกว่าในบ้านหรูหราอันหนาวเหน็บแห่งนี้ฉันทิ้งเธอไว้ไม่ได้ทันใดนั้นฉันก็จำได้ว่ายูจีนช่วยราพันเซลในหนังว่ายังไงบ้างหลังจากไลล่าโอเคฉันก็ตัดผมเธอให้สั้นแล้วเรา3คนก็หนีออกมาจากเพนท์เฮาส์เราไปส่งไลล่าที่โรงเรียนแม่ของเธอกำลังรออยู่สิ่งง่ายๆอย่างอิสรภาพเพื่อนหรือว่าคนที่แคร์เราจริงๆมันสำคัญกว่าวัตถุที่มีดีแค่ผิวเผินเท่านั้นและที่น่าเศร้าคือฉันเอาแต่โหยหาสิ่งที่ฉันไม่เคยมีและไม่เคยซาบซึ้งในสิ่งที่มีเลยไปกันทำไมยืนเฉยๆอยู่อย่างนั้นล่ะฮะเราต้องไปเรียนด้วยงั้นเหรอไม่มีเวลาแล้วนะเราต้องไปหาหนูน้อยหมวกแดงอีกจากนั้นอาเธอร์ก็ลากฉันโดยไร้คำพูดแล้วก็มาหยุดต่อหน้าของสาวคนหนึ่งที่สวมผ้าพันคอบนหัวอยู่นี่ไงคนที่ต้องหาฉันโบกมือให้เธอแต่เธอกลับเงยหน้าอย่างเย็นชาแล้วถามต้องการอะไรฮะฮะหนูน้อยหมวกแดงคือเคที่งั้นเหรอเข้าประเด็นเลยนะฉันอยากได้ผ้าพันคอของเธอได้ไหมถ้าจะบ้าเหรอนี่กูชี้เลยนะรู้ไหมว่ามันราคาเท่าไหร่แถมยังเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะรู้มะดูเธอสิคงจะไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทละสิท่าใช่นั่นก็จริงแต่ว่าฉันต้องการผ้าพันคอจริงๆอ่ะให้ทำอะไรก็ยอมเลยโอเคหวังว่าจะไม่เสียใจที่พูดแบบนั้นหลังจากนั้นรถหรูของเธอก็ขับมารับเรามาจอดที่ไร่แอปเปิ้ลซึ่งฉันคุ้นตามากๆเพราะว่าแม่ฉันมาทำงานที่นี่ก็ฉันอยากจะอบพายแอปเปิ้ลให้แม่ฉะนั้นเก็บแอปเปิ้ลมากล่องนึงนะจำไว้เธอต้องเก็บคนเดียวเพื่อนเธอน่ะรอไปก่อนฮะแม่ฉันเก็บแอปเปิ้ลได้วันละราวๆ12กล่องแค่กล่องเดียวเองเนี่ยมันก็กล้วยเลยล่ะแต่ใครจะไปรู้ล่ะว่ากล่องนึงก็คือกล่องสำหรับใส่แอปเปิ้ล 1,000 ปอนด์เลยอ่ะนี่เธอกะจะอบให้คนทั้งหมู่บ้านเลยเหรอโอ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะใครเขาเก็บแอปเปิ้ลตอนอากาศร้อนตับแตกเป็นชั่วโมงแบบนี้กันฉันเริ่มมึนหัวและเสียการทรงตัวตกมาจากบันไดแต่โชคดีที่อาเธอร์มารับฉันได้ทันพอดีแต่แม่เธอต้องทำแบบนี้ทุกวันนะนึกออกไหมว่าเธอทำงานหนักขนาดไหนเพื่อหาเงินเข้าบ้านเพราะงั้นแม่ฉันก็เลยเหนื่อยแล้วก็หงุดหงิดตลอดเวลาเหรอทันใดนั้นฉันก็คิดถึงท่านมากในที่สุดฉันก็เก็บแอปเปิ้ลมากพอที่จะเอาไปมอบเพื่อแลกผ้าพันคอแล้วแต่เคที่ยังให้ฉันเลือกแอปเปิลที่เพอร์เฟกต์ที่สุด10ลูกไม่ว่าฉันจะเลือกลูกไหนเธอก็คำรามให้ว่าไม่ผ่านเสมอลูกนี้ไม่โอเคอันนี้ก็ไม่ผ่านมีรอยอยู่ตั้ง2เซนเลยนะเยอะจังเลยเธอมันก็เหมือนกันแหละไม่เหมือนย่ะ
ทุกอย่างเพื่อแม่ของฉันต้องดีที่สุดท่านป่วยและฉันต้องอบพายสุดเป๊ะไปให้ท่านจากนั้นเคที่ก็เล่าว่าตอนที่แม่เธอตั้งท้องเธอก็รู้ตัวว่าตัวเองป่วยหมอให้แนะนำยุติการตั้งครรภ์เพื่อความปลอดภัยแต่ว่าเธอไม่ยอมและเสี่ยงชีวิตเพื่อคลอดเคที่พอได้ยินเรื่องที่เธอเล่าแน่นอนว่าฉันน้ำตาคลอเบ้าบินเลยแล้วค่ะอะไรกันฮะทำงานแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอย่างนั้นเหรอฮะเปล่าฉันแค่คิดถึงแม่มากๆอยากจะกลับไปหาท่านแล้วฉันรู้แล้วว่าแม้แต่เคที่ยายแม่มดไร้หัวใจก็ยังรักแม่ตัวเองขนาดไหนแต่ฉันก็ทำแค่เรียกร้องออกจากท่านเท่านั้นฉันเป็นลูกที่แย่จริงๆอ่ะถ้าเธอรักแม่ขนาดนั้นรู้แน่ว่าจากนี้ต้องทำยังไงช่วยส่งของขวัญนี้ไปให้แม่ผู้แข็งแกร่งของเธอทีสิและนี่เอาไปทำภารกิจให้สำเร็จนะในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายสุดท้ายก็คือพิพิธภัณฑ์อาเธอบอกว่าจะมีห้องลับที่เก็บตะเกียงเอาไว้แต่การเอากุญแจจากห้องนั้นมันลำบากมากมีเลเซอร์รักษาความปลอดภัยเต็มไปหมดฉันก็เลยแอบเข้าไปที่ท่อระบายอากาศอาเธอมัดเชือกไว้ที่เอวของฉันแล้วก็ค่อยๆหย่อนฉันลงไปตรงจุดที่มีกุญแจอยู่อีกนิดเดียวเท่านั้นหยิบได้แล้วทันทีที่ฉันหยิบกุญแจเหงื่อของฉันหยดหนึ่งก็ทำให้สัญญาณเตือนภัยนั้นดังขึ้นเหล่ายามกรูเข้ามาจากประตูแต่โชคดีที่อาเธอดึงฉันขึ้นทันเวลาเราออกจากท่อระบายอากาศแต่ว่าที่นี่เหมือนกับเขาวงกตเลยจากนั้นอาเธอร์ก็ดึงตัวฉันให้หลบหลังกำแพงใบหน้าของเขาเข้าใกล้ฉันมากขึ้นทีละนิดทีละน้อยใจของฉันก็เต้นแรงสุดๆเลยทันใดนั้นกำแพงด้านหลังฉันก็ขยับปรากฏว่ามันคือบันไดลับที่พาไปยังห้องใต้ดินและไม่นานพวกเราก็เจอห้องฮะตะเกียงวิเศษอยู่ไหนอาเธอร์เข้าไปดูวัตถุเดียวที่อยู่ในห้องก็คือโปรเจคเตอร์เขาเปิดมันขึ้นมาแล้วบนกำแพงสีขาวก็มีรูปของแม่ฉันเหนื่อยอ่อนหลังจากทำงานอย่างยาวนานเมื่อท่านมาถึงบ้านท่านก็ยังมาดูว่าฉันหลับสบายหรือเปล่าภาพของท่านที่ตื่นตอนเช้าเพื่อทำมื้อเช้าสุดโปรดยิ่งไปกว่านั้นท่านยังรู้เรื่องไข้ด้วยแล้วก็พยายามทำโอทีเพื่อให้ฉันได้ไปร่วมงานใกล้หมดเวลาแล้วนะเธอควรได้กลับไปส่งของพวกเนี้ยฉันพยายามกลับมาใจเย็นๆปาดน้ำตาแล้วก็ออกมาพร้อมกับอาเธอร์ฉันจะได้กลับไปหาแม่ของฉันแล้วกลับมาแล้วค่ะพาฉันไปที่ประตูทีค่ะทันใดนั้นเสียงระฆังก็ทำให้ฉันตัวแข็งเสียใจด้วยนะแต่ว่าหมดเวลาแล้วเจ้าทำภารกิจล้มเหลวอย่าได้ห่วงไปที่นี่ก็ไม่แย่นักเจ้ามีทุกอย่างที่ต้องการพร้อมเสร็จสับแล้วอะไรก็ยอมอ่ะพาหนูไปหาสัตว์ประหลาดนั่นทีค่ะหนูไม่ต้องการอย่างอื่นอีกแล้วหนูแค่อยากจะเจอแม่ของหนูหนูไม่เคยใส่ใจมาตลอดเลยจะทิ้งไปตอนที่ท่านต้องการหนูก็ไม่ได้ด้วยอันที่จริงสัตว์ประหลาดไม่มีหรอกมันคือความโลภความเห็นแก่ตัวและการไม่รู้บุญคุณในใจของเราทุกคนแต่ว่าข้าเห็นแล้วว่าเจ้าเอาชนะสัตว์ประหลาดในใจได้และได้บทเรียนแล้วก็เจ้ากลับไปหาแม่ได้แล้วฮะทุกอย่างสว่างไปหมดเลยที่นี่ที่ไหนกันลูกแม่ลูกตื่นแล้วล่องไปทีมีคนบีบมือของฉันแม่นั่นเองแม่บอกว่าท่านล้มที่ทำงานเพราะว่าทำงานหนักเกินไปแล้วท่านก็รู้ว่าฉันจักรยานล้มท่ามกลางพายุหิมะแล้วก็หมดสติไปนี่ไงจ้ะลูกแม่เอาเงินจำนวนหนึ่งส่งให้ฉันลูกไปเข้าค่ายได้แล้วนะแม่ขอโทษที่ทำให้เสียใจและแม่สัญญาว่าจะทำงานหนักขึ้นลูกจะได้ไม่ขาดอะไรอีกฉันร้องไห้โฮออกมาแล้วก็สายหน้าไม่เอาแล้วค่ะหนูไม่อยากให้แม่ทำงานเรื่องเวลาแล้วเอาสุขภาพของแม่ไปเสี่ยงเพื่อนหนูหนูต้องการให้แม่สุขภาพดีแล้วก็อยู่กับหนูนะแม่คะยกโทษให้หนูด้วยเถอะนะคะตอนที่เราผละออกจากกันฉันก็เห็นคนที่ยืนหน้าประตูอาเธอร์ปรากฏว่าเป็นอาเธอร์ที่ช่วยฉันกลางพายุหิมะขอบใจมากนะนายเป็นอัศวินขี่ม้าขาวของฉันเลยได้เสมอแค่ดีใจที่เธอโอเคพูดจริงๆนะฉันคงทำภารกิจไม่สำเร็จถ้าไม่มีนายฮะภารกิจอะไรอ่ะเมื่อมองดวงตาชวนฝันของเขาฉันก็รู้สึกว่าพ่อส่งเขามาเพื่อช่วยฉันเรียนรู้จากความผิดพลาดและสนใจในสิ่งที่มีอยู่ช่างเหมือนเถอะนะแค่มีนายอยู่ฉันก็ดีใจแล้ว